สบายดีทุกคนสบายดีนักเรียนที่พบกันกับอาจารย์ในมื้อนี้นะเราพบกันในวันอังคารวันที่ห้านะมาในคลิปนี้จะนำพาพวกหลานมาเรียนวิสาหัตแตงเนาะวิสาหัตแตงเนาะบทที่วิสาหัตแตงบทที่ 3เนาะการพรรณนาสัตว์เนาะวิสาหัตแตงบทที่ 3การพรรณนาสัตว์ไปเบื้องข้อที่1เนาะการพรรณนาสัตว์ต้องเอาใจใส่สำคัญในเด้อเนาะในการถามก็จะเป็นคําถามอย่างเช่นเนาะเวลาเสียงเนาะเพราะฉะนั้นเอาไปเป็นการพรรณนาสัตว์ต้องเอาใจใส่หนึ่งมันยกให้เห็นจุดพิเศษเนาะเกี่ยวกับรูปร่างเหล่าคิงนิสัยอาจินการเคลื่อนไหวในชีวิตของมันเนาะแล้วก็ว่าให้เว้าถึงการพัวพันระหว่างคนกับสัตว์นั้นเป็นยังไงเช่นตัวอย่างเนาะอาจารย์เอารูปมา3 ตัวรูปสามหมา3 ตัวมาให้พวกหลานสังเกตเนาะเล่าคิงนี่เล่าคิงก็หมายถึงว่ามดตนโตของสัตว์เนี่ยคนมดตนโตของหมาเนี่ยหมามันเป็นยังไงรูปร่างเนี่ยมันโตขึ้นโตจ้อยโตใหญ่โตสูงบ่เนาะและมันมีจุดพิเศษแบบใดเนาะมันมีจุดพิเศษก็คือว่าอันที่มันเป็นต้นเด่นนั่นแหละทางแบบมูเนี่ยไปเห็นก็เป็นอันแปลกประหลาดเนาะอันที่ดีกว่าแล้วก็งามก็มูนั่นแหละเนาะที่เป็นอันต้นเด่นอ่ะนิสัยก็คือว่าการประพฤติการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่เราเลี้ยงมาเนี่ยที่เอามาว่ามันเป็นแนวใดเนาะพวกเราอธิบายมาเนาะจนมาถึงคําอาจินการเคลื่อนไหวอาจินก็คือว่าหมายถึงว่านิสัยที่มันประพฤติสิ่งที่มันแสดงออกนะแสดงออกในตัวของมันเนาะจนเป็นสิ่งที่เคยชินจนเป็นการเฮ็ดตลอดทุกมื้อทุกเวลาเนี่ยมันเป็นแสดงออกเป็นประจําในตัวของมันเลยเนาะนั่นเองว่าอาจินเนาะการเคลื่อนไหวของชีวิตของมันนะแล้วก็ว่าถึงการพัวพันระหว่างคนกับสัตว์ถ้าสมมติว่าปรมาหมาเนี่ยเฮามีการพัวพันกับหมาเนี่ยใดหมากับเฮามีการผูกพันกันเนี่ยใดเช่นเนาะพอเวลาพวกหลานเลี้ยงอยู่บ้านเนี่ยมันมีการความฮักความผูกพันระหว่างคนกับหมากับสัตว์กับแมวอย่างก็แล้วแต่เวลามันเห็นเจ้าของมาปั๊บมันจะโดดมาเนาะโดดมาหุ้มมาเพื่อเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าความสนิทสนมความผูกพันเนาะนอกจากนั้นก็จะมีการให้อาหารการให้การยารักษาโรคเนาะเฮาก็ว่าไปทุกอย่างอันนั้นเรียกถึงการผูกพันเนาะแมนอันนี้แมนเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งเกี่ยวกับว่าการพัฒนาสัตว์ต้องอาจจะใช้จุดสำคัญไหนเดเนาะมาในข้อที่สองก็คือวิธีพัฒนาสัตว์แมนเห็นในหลายเดวิธีพัฒนาสัตว์เนาะเอาไปเบิ่งดูกันว่าเราจะมีวิธีแนวใดในการพัฒนาเนาะก่อไก่ให้เว้าถึงสัตว์เนาะพัฒนาสัตว์เนี่ยต้องเว้าถึงรูปร่างของสัตว์เนี่ยเขาต้องเริ่มจากว่ารูปทรงทั่วไปก่อนเนาะแล้วจึงเว้าถึงจุดเด่นที่เห็นได้ง่ายและก็จุดพิเศษโดยละเอียดเวลาพวกหลานจะพัฒนาสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่เนาะให้พวกหลานเริ่มจากรูปทรงทั่วไปก่อนเนาะเริ่มจากหูหัวหางลงมาตนโตจนไปฮอดหางฮอดตีนก่อนเนาะหลังจากว่ารายละเอียดอย่างสั้นแล้วพวกหลานจึงค่อยยกให้เห็นถึงจุดพิเศษที่มีความแตกต่างเนาะซึ่งเราสามารถแนมแล้วเห็นได้ง่ายแล้วกันเนาะเพื่อบอกให้มันละเอียดทุกตัวเนาะก็ขอใครคือในการพัฒนาเวลาเราบอกถึงนิสัยอาจินนะและการเคลื่อนไหวเนี่ยโดยยกให้เห็นความแตกต่างของสัตว์แต่ละจำพวกและแต่ละตัวเนาะในการเว้าฮั่นทุกข้างพวกหลานควรใช้คำศัพท์ที่พาให้เกิดความม่วนอ่อนซอนนะหรือว่าเกิดความสะเทือนใจเนาะเช่นคำมโนภาพเป็นต้นเป็นซ้ำแนบโจโก้ซกงกเพียงลิดปีบดังปีปี้นะคำที่เป็นหน้าอ่านะหรือว่าหน้าเวทนานอกนี้ก็จะมีคำเปรียบเทียบกงดังธนูขาวปานไข่ปอกดำคือตอกลางไห้เนาะบางปานเจี้ยแข็งปานขางไวปานฟ้าแมบคำเว้าเหล่านี้พวกหลานสามารถเอามาใส่เนาะเสริมเข้าในบทพรรณนาของเราว่าเราจะเอาในจุดไหนไปใส่มันจึงเหมาะสมเนาะเช่นว่าโจโก้เนี่ยนะโจโก้หันใส่หยังเนาะสูงโจโก้บ่อย่างก็แล้วแต่เนาะแข็งนะแข็งกระด้างนะแข็งปานนะนะขางเนี่ยสมมติว่าดำปี้หมายถึงว่าสีดำปี้อันนี้คือคำเปรียบเทียบ
ขาวปานไข่ปอกนะอันใดที่มีอย่างใดที่ขึ้นว่าขาวเพราะเรื่องสีสันของมันนะอันนี้แม่นมีทางคำเปรียบเทียบนะสำหรับวิธีพรรณนาสัตว์คือมีอยู่สองอย่างคือขอใครขอใครเนาะว่ามีอย่างใดนะให้พวกหลานฟังเบื้องคลิปและอ่านเป็นข้อความต่างๆนั่นที่อยู่ในบทเรียนนะแล้วไปเบิ่งไปฝึกนำใช้นะอันนี้เป็นสำหรับข้อคลิปที่หนึ่งเป็นคลิปที่หนึ่งอาจารย์อธิบายเนาะข้อที่หนึ่งเป็นการพรรณนาสัตว์ต้องเอาใจใส่จุดสำคัญอย่างแน่เราไปแล้วเนาะข้อที่สองคือวิธีพรรณนาสัตว์มีอย่างแน่สำหรับในคลิปที่หนึ่งก็จบลงท่านนี้เราเอาไปซื้อข้อกันในคลิปที่สองกันเลยเนาะ